สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูน้องเล็กกินข้าวค่ะทุกคนน้องเล็กหิวรอบสองค่ะพี่ใหญ่กับพี่รองก็คงไปนอนแล้วนะคะทุกคนกินเสร็จก็อยู่ด้านนอกอะค่ะหาที่หลบแต่น้องเล็กคงแสบจะหิวอีกค่ะทุกคนจึงก็เลยเอาหัวอาหารมาให้อีกแล้วกินอีกค่ะทุกคนกินเก่งๆเดี๋ยวนี้น้องเล็กเมื่อก่อนน้องเล็กเขาไม่ได้กินเก่งนะคะทุกคนเขากินเป็นเวลาอะไรเงี้ยถ้าอิ่มก็คืออิ่มอิ่มก็คือปัดตูดหนีเลยจะไม่สนใจเลยแต่เดี๋ยวนี้นะโหสี่มื้อห้ามื้อได้มั้งคะตอนดึกยังมีให้เลยค่ะเมื่อคืนฝนยังแอบมาให้น้องด้วยนะคะพอดีเห็นน้องแบบยังไม่ไปนอนอะไรเงี้ยมันเขารู้สึกจะหิวอะไรเงี้ยฝนก็เลยเอามาให้เขาอีก กินเยอะๆนะลูกคลิปนี้ฝนขอภาคเสียงแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้ฝนสงสัยว่าน้องเล็กจะท้องหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพอดีท้องน้องโตวันก่อนฝนเคยพาให้อาหารน้องที่หน้าประตูอะค่ะแล้วก็จะมีคนเดินไปเดินมาเขาก็จะเห็นน้องเล็กเขาก็บอกว่าตัวนี้ท้องหรือเปล่าตัวนี้ท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยฝนก็แบบสงสัยว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะช่วยดูให้ฝนหน่อยนะคะทุกคนว่าน้องเขาท้องไหมดูท้องแล้วน้องเขาก็กินเก่งด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าน้องเขาท้องมาฝนจะทำยังไงคะเนี่ยจับก็ไม่ให้จับน้องเล็กอะหรือว่าเป็นเพราะเขาเป็นเพศตัวเมียค่ะเขาถึงไม่ให้จับแต่เขาก็อยากเล่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาแบบกินแล้วเขาก็แบบไม่ใกล้เลยไม่ใช่นะคะเขาใกล้ค่ะเขาอยากหยอกเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาแค่เวลาเราไปจับเขาค่ะเขาจะดีดตัวคือแค่ลูบหัวเวลาเขากินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะพอให้จับอยู่แต่เวลาถ้าเราแบบไม่ได้ให้เขาไม่ให้อาหารเขาค่ะแล้วไปจับเขาตั้งใจจับจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ให้จับเลยเขาจะดีดตัวทิ้งเลยค่ะก็เลยรู้เลยว่าเขาไม่อยากให้จับอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าน้องเขามีท้องจริงแล้วคลอดล่ะน้องเขาจะคลอดตรงไหนเนี่ยเขาไม่ให้จับกินได้เนาะจริงๆน้องๆเขาฝนเคยทำพวกกล่องลังไว้ให้น้องๆเขานะคะทุกคนแต่น้องๆเขาก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นี่ค่ะบ้านฝนบริเวณมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนพวกแมวจรตัวอื่นก็สามารถเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีประมาณตัวหนึ่งอะค่ะทุกคนสีดำใหญ่มากเลยเขาชอบมาไล่น้องไม่รู้เขามาจากทางไหนค่ะตอนแรกฝนก็เคยเอาอาหารให้เขาแล้วค่ะทุกคนแต่พักหลังเขาไล่น้องเหมียวฝนก็เลยแบบไม่ให้เขาแล้วนี่ค่ะของรังที่ฝนเคยสแตนบายไว้ให้ช่วงหน้าหนาวถ้าจะอันนี้เอาไว้ให้พี่ใหญ่ตอนนั้นฝนทำแค่สองรังค่ะทุกคนทำสองรังแล้วสงสารพี่ใหญ่ทีเนี้ยก็เลยทำไว้สามเลยแฟนฝนก็เลยก็ทำไว้ให้พี่ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสามรังแต่ไม่มีใครมาอยู่สักตัวดูกินเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จริงๆอยากอุ้มเขานะคะทุกคนเขาตัวเล็กมากเขาน่ารักฝนชอบมองผิวพรรณเขาอะค่ะทุกคนขนเขาสวยน้องเล็กเขาสวยแล้วฝนก็อยากแบบถ้าเขาจับเขาได้เขาอุ้มเขาได้คงจะดีฝนก็มโนไปเองอะค่ะทุกคนแต่เขาก็ไม่ให้จับฝนก็เลยใส่ปลอกคอให้น้องไม่ได้อะค่ะพี่ใหญ่ก็คือให้ตอนที่เขากินข้าวฝนก็ใส่ได้ค่ะทุกคนปลอกคอตอนเขากินข้าวแล้วก็เอาไอ้ปอกคอค่ะเอามาใส่เขาก็ไม่ดิ้นนะคะพี่รองก็เหมือนกันเวลาทานข้าวก็เอาปอกคอมาใส่ก็ใส่ได้ค่ะแต่น้องเล็กเนี่ยฝนเคยละเอาครั้งหนึ่งตอนนั้นเขากินข้าวอยู่แล้วฝนก็วิ่งไปเอาปอกคอค่ะเพื่อจะเอามาใส่ให้น้องแค่ฝนไปโดนตัวเขานะคะทุกคนก็โดดติ้งหนีเลยค่ะทุกคนฝนก็โอ้โหใส่ไม่ได้ค่ะจริงๆเขาน่ารักมากเลยนะคะน้องเล็กตัวเล็กๆน่ารักอ
เหลือนิดนึงค่ะทุกคนเหลือนิดเดียวก็กินไม่หมดน้องเล็กค่ะเวลาที่พวกน้องเหมียวเขาเข้ามาอยู่ด้านในได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ในกรณีที่พี่โก้นอนอยู่ด้านในนี่ค่ะเวลาพี่โก้นอนหลับโอ้น้องเหมียวสบายเลยพี่หมาไม่อยู่น้องเหมียวล่าเริงเลยค่ะทุกคนแต่พักหลังนี้พี่โก้ก็ไม่ค่อยจะไล่น้องเหมียวแล้วนะคะเวลาเขาอยู่กันแบบไม่เห็นคนน่ะเขาก็จะอยู่กันได้นะคะทุกคนแต่ถ้ามีคนเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไล่ให้เห็นเลยค่ะไล่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคอยระวังอยู่ค่ะแล้วแต่อารมณ์เขามั้งคะบางทีก็ไล่บางทีก็ไม่ไล่อะค่ะเวลาพี่โก้ไล่ฝนก็ให้อาหารด้านนอกเวลาไม่ไล่บางทีฝนก็ผูกโซ่ไว้ค่ะล่ามโซ่ไว้ค่ะพี่โก้คือบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงนั้นหมาเยอะอะไรเงี้ยชุดน้องหมาเยอะค่ะหน้าบ้านอะไรเงี้ยนี่ค่ะบริเวณบ้านก็จะเป็นมันไม่ใช่กำแพงค่ะทุกคนมันเป็นฝาเชอร่าอะไรไม้เชอร่าอะไรเงี้ยค่ะพวกแมวจรอย่างตัวอื่นก็สามารถมาได้อะไรเงี้ยถ้าเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่กัดแมวเราโอเคนะคะทุกคนแต่นี่บางทีแบบมาไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยแบบตัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีต้องคอยมาดูตลอดเลยค่ะว่าแมวไหมอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้กินหมดทุกตัวเลยนะคะที่เวลาเขามาอะไรเงี้ยแต่เขากัดกันนะคะคนก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าพ่อเขาตัวใหญ่เขาน่ากลัวด้วยคนเคยลงช็อตไว้ครั้งหนึ่งนะคะตัวใหญ่สีดำอะค่ะเขามาเขาจ้องเลยทุกคนนี่ค่ะด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันค่ะค่ะก็จะเป็นสังกะสีเป็นไม้เชอร่าค่ะก็คือแมวสามารถเข้ามาได้เลยค่ะต้องคอยระวังเอาอย่างเดียวค่ะทุกคนน้องๆเหมียวของฝนเขาก็เลยไม่ค่อยจะอยู่กล่องที่ฝนทำให้อ่ะค่ะฝนเขากลัวจริงๆพี่โก้ก็ไม่ได้ว่าจะไล่เขาพี่โก้ไม่ค่อยเห็นพี่โก้เขาก็อยู่มุมของเขาค่ะทุกคนถ้าไม่มีแมวตัวอื่นมากวนน้องเหมียวเขาก็จะอยู่ได้อ่ะค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำฝนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ